ปิดโต๊ะคุยค่ะเบรกนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับนักแสดงจากละครเรื่องนาคีค่ะเพราะว่าวันนี้ถือว่าโชคดีมากค่ะที่นักแสดงเนี่ยนะคะเขาก็มาจำหน่ายเสื้อนาคีค่ะในตลาดนัดดารานะคะเราก็เลยได้เชิญมาเพื่อพูดคุยกันเพราะว่าตัวละครเนี่ยของละครเรื่องนี้ทุกตัวค่ะมีมิติแล้วก็น่าคุยหมดเลยนะคะสองคนนี้นะคะส่งตรงมาจากดอนไม้ป่าเลยทีเดียวค่ะลำเจียกนะคะก็คืออุ้มลัคนาแล้วก็ครูมืดหรือว่าหมออ้วมค่ะมาพูดคุยกับเรานะคะส่งคำถามทักทายหรือว่าชมสดๆกันได้ทาง Facebook Live ของโต๊ะข่าวบันเทิงตอนนี้เลยนะคะก่อนอื่นค่ะไปชมบทบาทของทั้งสองคนกันก่อนเลยค่ะละครนาคีเป็นกระแสถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องหนึ่งในนั้นคือเหล่านักแสดงที่มีการเกลี่ยบทบาทให้ได้โชว์ความสามารถกันทุกคนทั้งอุ้มลัคนารับบทลำเจียกสาวสวยอึ๋มประจำหมู่บ้านวันๆเอาแต่แต่งตัวสวยๆไล่จับผู้ชายไม่ค่อยทำมาหากินปากจัดไม่ยอมคนตบเป็นตบนั่นละที่เขาว่างูมันบ่กินเนื้อซุ่มเดียวกันเอ็มอัตพลรับบทประกิตหนุ่มตีเป็นคนกลัวผีปอดแหกเป็นเหมือนตัวตลกประจำแก๊งนักศึกษาโบราณคดีน่ากลัวกว่าผีอีกอ่ะไม่เชื่อมึงดูดิมาแล้วมาแล้วกูไปแล้วครูมืดประสาททองอารามรับบทหมออ้วมผู้เป็นทั้งหมอดูหมอยาและหมอผีประจำหมู่บ้านเจ้าเลเพทุบายชอบคุยโวโอ้อวดแหวนมันสร้อยเจ้าได้เข้ากับใส่แหวนนั้นปราบเจ้าแม่นาคีได้นอกจากเหตุการณ์ในหมู่บ้านดอนไม้ป่าที่ต้องรอชมแล้วทั้งหมดยังมีเรื่องราวในอดีตชาติที่เกี่ยวเนื่องกันรอการเปิดเผยอีกติดตามเรื่องราวความรักและตำนานความเชื่อเรื่องพญานาคของภาคอีสานได้ในละครเรื่องนาคีผลงานของค่ายแอคอาร์ตเจเนเรชั่นกำกับการแสดงโดยอ๊อฟพงษ์พัฒน์ทุกวันจันทร์อังคารเวลา 20:20 นาทีทางช่อง3และช่อง33วันนี้นะคะเราเชิญ2นักแสดงค่ะลำเจียกแล้วก็หมออ้วมนะคะมาจากหมู่บ้านดอนไม้ป่าเลยทีเดียวนะคะค่ะแต่ว่าพอเข้ามาในเมืองหลวงดูดีจังเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคือว่าวันนี้ไม่ได้ไปที่ตลาดของหมู่บ้านตัวเองนะคะอันนี้มาที่ตลาดนัดดาราใช่นะคะตื่นตาตื่นใจกับผู้คนไหมคะโอ้ยตื่นตาอีหลีจ้ะยังไม่ลืมอ่ะยังไม่ลืมค่ะเพราะในเรื่องเนี่ยตัวของอุ้มเองเนี่ยพูดภาษาว่าภาษาอีสานเนี่ยตลอดเวลาทั้งเรื่องเลยค่ะจริงๆแล้วเป็นคนที่เป็นคนกรุงเทพค่ะแล้วตอนแรกที่พี่ออฟติดต่อมาก็บอกเฮ้ยต้องพูดภาษาอีสานนะทั้งเรื่องอุ้มก็แบบเอาแล้วไงเครียดมากค่ะเพราะว่าเป็นภาษาอีสานที่เป็นแบบโบราณด้วยแล้วก็เป็นแบบอุบลแท้ๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งสำเนียงแล้วก็คำพูดคำจามันจะแบบไม่ได้เหมือนอีสานปัจจุบันที่แบบว่าพูดแบบออกกึ่งไทยด้วยใช่ไหมคะอะไรเงี้ยก็จะยากศัพท์เขาอาจจะยังไม่ลึกเนาะแต่นี่เป็นศัพท์ลึกมากเลยอย่างสัมมาแจก็มาแจ้แปลว่าแบบอย่าไปตอแหลนะอะไรแบบอะไรอย่างงี้ค่ะแล้วเมื่อกี้พูดกับฝนฟังไม่รู้เรื่องฝนไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าอะไรพูดถึงอะไรไม่ได้ว่าใช่มั้ยคะไม่ได้ว่าเขียวคือแม่อย่างเงี้ยเขียวคือแม่แปลว่าแรดเหมือนแม่ก็อันนี้ที่พ่อชมเราเนาะใช่เขาจะต่อปากต่อคำกับพี่หยองตลอดสงสัยวันนี้พ่อลูกเลี้ยงกันมายังไงคะดูน่ารักนะครับดูพ่อลูกคู่นี้เวลาค่ะดูแล้วอบอุ่นค่ะนะเป็นพ่อลูกที่มีความสนิทสนมกันใกล้ชิดค่ะส่วนตัวของครูมืดเองนะคะก็รับบทเป็นหมออ้วมหมออ้วมครับค่ะซึ่งเป็นหมอที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของศิลปศาสตร์เหรอคะหรือไงครับจริงๆแล้วพี่ออฟสร้างเตือนเอาว่าเป็นหมอที่เก่งตำราเป็นเก่งตำรารู้วิธีหมดตามตำราก็บอกมาแล้วจะต้องเป็นจริงตามนั้นก็เท่ากับหมอธรรมฮะคือหมอธรรมภาษาอีสานทางภาษาอีสานครับถ้าเป็นหมอยาหมอผีทุกอย่างหมอผีหมอดูเรื่องไสยศาสตร์คำนวณเรื่องยามแก้ไข้แก้เจ็บแก้ป่วยคนเป็นอะไรมาต้องหาหมออ้วมหมดหมออ้วมอ๋อเป็นหมอที่มีความรู้ครอบจักรวาลแล้วจริงๆจะเก่งไหมคะก็เก่งแต่เก่งตำราเก่งตำรารู้เลยว่าสุริยคาตที่จะเกิดอะไรขึ้นหมู่บ้านที่เกิดอะไรขึ้นจะรู้ทั้งหมดใช่ค่ะแต่ว่าก็เหมือนว่าคําแก้เขาก็จะรู้ตัวทันเหมือนเจ้าแม่นาคีก็จะมาช่วยตลอดเวลาที่จะแบบจับตัวเจ้าแม่ได้เวลาผมจะทําพิธีที่จะกําจัดเจ้าแม่ปุ๊บก็มีเหตุการณ์ที่เจ้าแม่จะต้องแก้ไขได้ทันท่วงทีตลอดค่ะเพราะว่าเราดูจากเรื่องราวแล้วเนี่ยหมออ้วมเนี่ยเขาก็รู้นะเขาแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆด้วยเพียงแต่ว่า
ตัวของคำแก้วโชคดีก็จะมีคนเนี่ยมาช่วยตลอดคือพระเอกนั่นแหละหมออ่วมเองนอกจากพูดภาษาอีสานแล้วก็ต้องมีเหมือนมีร่ายมนต์เป็นภาษาเขมรด้วยใช่ครับตอนที่ผ่านมาเอาภาษาอีสานก่อนค่ะภูมืดเป็นคนที่ไหนคะผมคนกรุงเทพจังหวัดนนท์นี่แหละครับนี่ต้องมีเรื่องเล่าแล้วครับก็ไม่ทราบนะครับว่าผมจะต้องว่าวอีสานเนี่ยไม่ทราบแต่ว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทางอีสานเยอะก็เคยไปพูดเล่นกันเล่นในละครหลวงๆบ้างก็พูดภาษาอีสานบ้างแต่พอมาเจอจริงโอ้โหเอาแล้วไงผมบอกพี่ออฟให้ผมภาคโขนได้ไหมง่ายกว่าบอกพี่ออฟให้เรื่องเป็นเรื่องไหนที่ผมภาคโขนบ้างได้ไหมเนี่ยแต่เขาต้องฝึกครับมีครูมาสอนจะมีคุณครูมาสอนครูจะส่งเสียงมาให้เราก่อนก่อนที่จะถ่ายค่ะก็จะอัดคลิปมาให้เราฝึกที่บ้านพอมาถึงที่กองคุณครูก็จะมาด้วยตลอดค่ะสองคนสองท่านกับอาจารย์หนิงค่ะก็จะมาคอยสอนอยู่ที่หน้ากองตลอดก่อนจะเข้าฉากก็ต้องพูดฝึกกันเลยค่ะคือการว่ากองเนี่ยทุกคนไม่จับมือถือเลยเพราะว่าต้องนั่งอยู่กับบทแล้วก็แบบอ่านทำความเข้าใจแล้วก็ท่องพูดสำเนียงให้เป๊ะจริงๆถึงจะผ่านได้ในแต่ละฉากอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องแปลงจากภาษาอีสานเป็นภาษาไทยด้วยเราจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นอ๋อคำใช่ไหมความหมายคำค่ะใช่แล้วลำเสียงก็จะพูดเยอะเป็นแบบตัวละครที่ต้องพูดเยอะเต้นพูดเร็วด้วยแล้วก็พูดเร็ว acting เลยอุ้มก็จะแบบทุกครั้งที่แบบเครียดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอหลังๆก็จะเริ่มแบบโอเคเริ่มชินมากขึ้นอย่างเงี้ยบางคำเราไม่เข้าใจความหมายเราอ่านเองเราก็ตีความหมายไปอีกอย่างค่ะครับค่ะแต่เวลาจริงครูบอกไม่ใช่ค่ะค่ะแล้วอย่างตอนที่ร่ายภาษาเขมรนะคะครับค่ะอันนั้นคือจริงๆเป็นภาษาจริงๆภาษาจริงๆภาษาจริงๆครับก็มันคล้ายๆกับลากศัพท์มันมาจากก็เป็นภาษาที่ภาษาไทยอย่างนโมก็เหมือนกันเป็นอะไรนะโอมก็โอมเหมือนกันเป็นการบูชาเทพเจ้าอัญเชิญเทวดาก็อัญเชิญเทวดากันคล้ายๆกันสำเนียงมันจะเป็นใช่มั้ยเทวดาเหมือนกันยาวมากแต่ยาวครับแต่พี่ออฟก็เค้าก็สร้างดีว่าผมบางทีมันจะมีแปลงมีเพี้ยนมั่งท่านก็สร้างเรื่องว่าผมเป็นหมอซึ่งอยู่อีกตำบลนึงอยู่อีกเมืองอีกเขตนึงนะฮะแล้วก็มาอยู่เขตนี้เพราะรู้ว่าตรงนี้ที่นี่มีงูนาคีอยู่อะไรกันหรอกนี่ครับเพราะนั้นสำเนียงเราจึงไปทางโน้นมากไปทางนี้มั่งแล้วแต่วันแล้วแต่วันแล้วเป็นความบ้างต่ำบ้างของอุ้มเองมีสีสันมากในละครเรื่องนี้คือเล่นแบบมีจริตจักการคือร้ายแต่ว่าเป็นร้ายแบบหน้าหมันไส้อะหน้าหมันไส้ใช่ไหมคะเคยเล่นอะไรแบบนี้ยังไงมาก่อนไหมคะคือก็ยังไม่เคยเล่นบทประมาณนี้นะคะก็อันนี้มันออกแนวจะเกลียดไปเลยก็เกลียดไม่ลงอะไรเงี้ยความที่เขาเป็นคือพี่อ๊อฟก็วางตัวละครว่าจัวลำเจียกเนี่ยคนจะไม่เกลียดเพราะว่าจะรู้สึกหมันไส้มากกว่าเพราะว่าเขาจริงๆเขาก็จะมีความไร้เดียงสาแบบสาวบ้านป่าค่ะเขาก็จะคิดอะไรแบบฉันรักฉันอยากได้ฉันจะเอาแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มาอะไรเงี้ยเขาจะแบบฉันสวยที่สุดในหมู่บ้านอย่างฉากเนี้ยตลกมากที่เป็นแบบแปลงร่างเป็นนางไม้อะไรเงี้ยเพราะว่าทศพลแบบว่าเนี่ยเห็นแบบคำแก้วเดินเป็นนางไม้เดินไปดอทุกวันเลยนางก็ไปเอาชุดมาแล้วแบบล่ำเจียกเองจ้าล่ำเจียกนี่แหละนางป้าอะไรเงี้ยตลกค่ะคนก็น่ารักค่ะแล้วทั้งสองคนอยู่ในพาร์ทของย้อนอดีตด้วยไหมคะคุ้มอยู่ด้วยค่ะคุ้มก็อยู่ด้วยอยู่ครับผมก็อยู่ผมก็มีความผูกพันในอดีตชาติการเมื่อพันปีที่แล้วของนาคีกันผมก็เป็นพวกเหมือนกับเป็นพระโหราพฤกษาจารย์อะไรในราชสำนักทำนองนั้นครับโอ้อยากให้ดูพาร์ทอดีตเหมือนกันครับว่าอุ้มเล่นแบบพลิกอีกคาแรคเตอร์นึงเลยค่ะโอ้ไม่เหมือนคือไม่ใช่ลำเจียกเลยอันนั้นเป็นพระธิดาเรียบร้อยแสนหวานน่ารักร้องไห้อะไรเงี้ยคือเป็นคนละลุคกับลำเจียกเลยอะค่ะโดนกระทำโดนกระทำแล้วก็มันจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ลำเจียกในชาตินี้ต้องกลายเป็นคนที่นิสัยแบบนี้มันจะมีที่มาที่ไปค่ะแบบชาติที่แล้วน่าสงสารอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเรายังไม่ได้เห็นเลยนะยังไม่ได้เห็นเรื่องราวเนี่ยต้องติดตามชมกันนะคะค่ะเอาละค่ะนอกจากว่าวันนี้จะมีสองท่านที่แล้วเนี่ยนะคะที่มาพูดคุยกับเราค่ะอยากจะให้คุณผู้ชมนะคะไปชมภาพบรรยากาศด้านล่างเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมละครนาคีนักแสดงเนี่ยมากันหลายคนเลยทีเดียวนะคะเห็นบอกว่ากล้องห้วยไร่เนี่ยก็มาด้วยเช่นเดียวกันมาครับมาแล้วก็ไม่ทราบว่าตอนนี้นะคะจะมีผู้คนเนี่ยนะคะมารุมมาตุ้มเนี่ยยังไงบ้างนะคะอาเชิญค่ะคุณจ๊ะโอ๋ค่ะค่ะพี่แหม่มพี่ฝนค่ะต้องบอกว่าบรรยากาศหน้าบูธนาคีที่ที่ฉันยืนอยู่ณขณะนี้ค่ะคึกคักมากค่ะเรียกว่าต้องแหวกฝูงชนเดินเข้ามารายงานสดกันเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ค่ะแฟนๆนี่เข้ามาร่วมทําบุญกฐินสามัคคีกับทางการซื้อเสื้อนาคีกับนักแสดงนาคีตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเดี๋ยวกําลังร่วมขายเสื้อกันอยู่ตรงนี้เลยมีหลายท่านอยู่ทางด้านนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะเข้าสดกับทางโต๊ะข่าวนะคะรบกวนขออนุญาตให้พี่ก้องเป็นตัวแทนนักแสดงได้พูดถึงรายละเอียดวันนี้เป็นยังไงบ้างคะพี่ก้องคะคึกคักขนาดนี้วันนี้เป็นการร่วมบุญกันนะครับเป็นการร่วมบุญกันที่จะไป
ทําบุญกฐินกันที่อินเดียนะครับซึ่งก็จะมีการขายเสื้อจากละครเรื่องนาคีนะครับมีทั้งหมด3สีนะครับสีขาวสีดําแล้วก็สีเขียวนะครับซึ่งราคาก็จะแตกต่างกันไปสีขาวอยู่ที่500บาทนะครับ400บาทแล้วก็300บาทเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ไปร่วมบุญกันที่อินเดียเลยนะฮะวันนี้เป็นยังไงคะเหนื่อยไหมคะเพราะว่าแฟนๆเนี่ยให้การตอบรับดีมากวันนี้อากาศไม่ร้อนค่ะเพราะว่าแบบมีฝนตกตั้งแต่เช้าเนาะก็เราก็อยู่กันสบายๆค่ะใช่ค่ะเห็นแฟนๆมาร่วมกันเยอะขนาดนี้หายเหนื่อยเลยค่ะใช่ทั้งหมดก็ตั้งใจที่ว่าวันนี้เนี่ยจะได้มาร่วมทำบุญด้วยกันและอิ่มท้องด้วยอิ่มบุญกับทุกคนด้วยพี่ก้องค่ะคนเยอะขนาดนี้ค่ะไหวไหมคะพี่ก้องทีแรกก็ไหวครับแต่ตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วครับเพราะอะไรรู้ไหมครับฝากเลยด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่พากันขึ้นไปเพราะว่าสิเป็นล้ำเจียกเพราะว่าสิเป็นหมออ้วมและซุ้มคนเมืองเต็มที่กันอยู่เชิงหุ่นน่ะไปออกรายการกันข้างบนเย็นกันสบายเลยปล่อยเราไว้อยู่อย่างเงี้ยเฝ้ามาเลยมันบ่ทันแล้วตอนนี้น่ะเฝ้ามาเลยครับเนาะโอ้ยจังได๋ว่าใส่ว่าสิบ่ทีมกันเอาบ่แม่นค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็พี่แหม่มพี่ฝนคะต้องบอกว่าบรรยากาศตอนนี้เนี่ยคึกคักมากๆอยากให้ทีมนักแสดงทุกคนในสตูช่วยลงมาขายเสื้อกันตรงนี้ด้วยค่ะช่วงนี้กลับไปทำพี่แหม่มพี่ฝนก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะคุณเจ้ายังลงไม่ได้หรอครับกินงูมันแห้งหลายกินงูมันแห้งหลายนี่ว่าภาษาทางนู้นเลยครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับงูเลยแต่ว่าคำว่าเจ้าแม่นาคีเนี่ยไม่ถึงกี่สิบเทปยากค่ะครูก็ค่อยสอนผมนะเพราะครูจะปวดหัวกับผมมากนะครับสอนภาษาตลอดมันจะมีเสียงสูงเสียงต่ำเนี่ยค่ะอย่างเจ้าแม่เนี่ยก็ต้องอ่านว่าเจ้าต้องเป็นเจ้าต้องนึกถึงปลาเจ้าก่อนแม่ก็เป็นปีมาแม่เป็นเจ้าแม่หน้าขี้ก็คือต้องหน้าขี้หน้าขี้หน้าเจ้าแม่หน้าขี้เนี่ยต้องอย่างเงี้ยฮะต้องให้ตรงเป๊ะเลยต้องมีแบบเจ้าแม่หน้าขี้อุ้มเขาเก่งฮะอุ้มเขาคล่องฮะพ่อก็อีพอเนี่ยอีพอเองง่ายแล้วอีสานต้องแบบพูดกระแทกคำด้วยเนาะนอกจากสำเนียงเองมันต้องมีอารมณ์อะไรที่แบบเนาะแต่จริงเป็นภาษาที่สวยนะครับเพราะนะครับเพราะสวยค่ะเดี๋ยวเราก็จะเชิญนะฮะขอผัวน้ำเจียงเนี่ยนะคะเพราะว่าพี่กองพี่กองเรียกแล้วครับพี่กองเรียกแล้วนะคะพี่กองเรียกด้วยความคิดถึงอ่ะค่ะ